Good afternoon, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. Thank you, teacher. Class, do you have pets? Do you have pets or do you have animals at home? Yes. What kind of animals do you have? What kind of animals do you have? Dogs. What else? Cats. What else? Birds. What else? Fish. Fish. What else? Rabbits. What else? Tiger. Who has a tiger at home? Who? Really? จริงหรือเปล่าคะ No. นะโกหกครูบาปนะคะ What else มีอะไรคะParrots, good. Parrots. What else? Hen. แม่ไก่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงอ้าพอได้นะคะ What else? Hamburger. Hamsters. Hamsters นะคะ What is? What are hamsters? One kind of mouse. Mouse นะคะเป็นหมูเป็นหนูชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นหมูนะคะเป็นหนูชนิดหนึ่ง What else มีอะไรคะที่เรียนเลี้ยงข้าวแม่วัวหมดแล้วล่ะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ How many pets do you have How many pets do you have One two three ใครมี three Who has threeWho? ใครบอกว่า three ตอบมาเรื่อยเฉยใครมีคะ Hands up three What are they คืออะไรบ้างคะ Fish Cat and Dog Dog Okay Do you give your pet's name Do you give your pet's name Yes or no Yes What's their nameToffee. What else? Garfield. What is Garfield? A dog or a cat? Cat? A cat. Your cat's name is Garfield. Really? Yes. Yes. What else? มีชื่ออะไรคะ Doraemon. ของใครชื่อ Doraemon? ของใครชื่อ Doraemon? จริงเปล่า Doraemon เนี่ยหรือว่าแกล้งว่าดุกดิก My dog's name is ยุกยิก Your dog's name is ดุกดิกคล้ายๆกันนะคะยุกยิกกับดุกดิก Class Where do your pets live Where do your pets live In your bedroom Who yesใครนอนในห้องนอนของนักเรียนด้วยคะมีไหมคะนายบอกว่า yes มีไหมคะไม่มี around your house รอบๆ บ้านอ๋อ in the kitchen in front of the house in front of the house อ๋อ at the back of the house นอนหน้าบ้านบ้างนอนหลังบ้านบ้างไม่มีใครให้นอนในห้องนอนเลยหรอคะอ้าวไม่มีเลยนะคะอย่างต่างประเทศชาวอเมริกันนะคะเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยเขาก็จะรักสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกับเป็นลูกนะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวสังเกตนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่า dog's house ไหมคะบ้านสุนัขเขามีบ้านให้สุนัขอยู่ใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็ขึ้นไปเป็นไงคะนอนด้วยไหมเอาไปนอนในห้องนอนด้วยนะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีของเราเนี่ยก็เอามาทำตามบ้างสังเกตปัจจุบันนี้สุนัขมีเสื้อใส่ใช่ไหมคะมีคาดผมใส่มีสปาใช่ไหมคะมีสปาด้วยมีโอ้มากมายเพราะนั้นก็เราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนอะไรแล้วเหมือนลูกแต่นักเรียนเหมือนลูกหรือยังให้นอนหน้าบ้านเมื่อกี้ว่า in front of the house ให้นอนหน้าบ้านนักเรียนชายใจร้ายนะคะนอนหน้าบ้านนะ What do they eat สัตว์เลี้ยงกินอะไรบ้างคะ Pedigreeนักเรียนกินด้วยเปล่าคะแพดดิกรีนะเอาชิมเฉยๆเป็นไงคะชิมแล้ว
อร่อยอ้าวนะคะคงจะเจริญเติบโตเท่าๆกันนะคะนะจะได้มี IQ เท่าๆกันเอาไปดูสไลด์ค่ะนะวันนี้สนุกสนานห้อง2นะคะสุนัขนอนหน้าบ้านเดี๋ยวต่อไปให้คนไปนอนในหน้าบ้านสุนัขไปนอนในห้องวันนี้นะคะเนื้อหานะในหนังสือซุปเปอร์โกบุ๊กชูนะคะหน้า24กับ25ใครมีหนังสือเปิดหนังสือดูเลยนะคะ24กับ25ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะเราก็สนทนากันเดี๋ยวจะมีสนทนาต่ออีกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านบทอ่านเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วสามารถพูดสนทนาอภิปรายและตอบคำถามได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นทักษะการอะไรคะการอ่านสนทนาอภิปรายตอบคำถามได้สาระการเรียนรู้นะคะในหน้า24 25 reading about pets ก็อ่านเป็นบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ pets สัตว์เลี้ยงนะคะ and the hotel's service hotel's service บริการของโรงแรม discussing about pets แล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะ Class answer my question What pets do people usually have in your country? Not in your home, in your country What kind of pets do people usually have? ในประเทศไทยใช่ไหมคะ Your country ประเทศของเราเนี่ยคนเราส่วนมากมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเหรอคะอันนั้นเอาสัตว์ไปไว้ทำอาชีพใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงก็เราที่กล่าวมาแล้วมีหมดนอกเหนือจากนั้นมีไหมคะสเนกมีงูไหมคะมีบ้างไหมคะมี poisonous snake เป็นงูมีพิษไหมคะที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วก็นอกจากงูมังกี้เลี้ยงลิงโหลิงนี่คงจะซนมากนะคะที่บ้านนี่คงจะมีด้วยกันหลายตัวนะคะนะพอมองไม่อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะคะมังคีก็อาจจะมีบ้างแรปปิดมีแล้วค่ะสควอเรลกระรอกมีไหมคะสควอเรลมีไหมมีอะไรคะอีกัวน่าอ๋ออีกัวน่านะคะอีกัวน่าแม่บอกอีน่ากลัวอีกัวน่าก็มีเหมือนกันแต่ระดับพวกเรานี่มีเลี้ยงไหมคะราคามันเป็นยังไงมันน่าจะแพงนะมองดูนะคะตัวละหลายบาททีเดียวนะคะเราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของเราใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีสตางค์แต่อยากเลี้ยงอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนเขาเลี้ยงอยากเลี้ยงบ้างก็ไปขวนขวายขอตังค์แม่ขอตังค์พ่อขอตังค์ป้านะอาลุงเอามารวมกันไปซื้อมันก็ไม่ถูกเรื่องใช่ไหมคะไม่พอเพียง Do you know of an unusual petUn means not. Un เนี่ยคำว่า UN หมายถึง not คืออะไรคะ not ไม่ unusual pets. Do you know of any unusual pets? Yes or no? Yes. นั่นจะตอบครูว่ามี snakes, scorpions สัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอาจจะเลี้ยง snake คนเลี้ยงประเภทนี้แสดงว่าไม่ค่อยเหมือนแล้ว snake เพราะคนส่วนใหญ่เลี้ยงไหมคะนักเรียนห้องนี้ก็แล้วกันห้อง 2/2ใครเลี้ยงงูที่บ้านบ้างเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเอาไว้นอนด้วยมีไหมคะไม่มีสกอร์เปียนส์อะไรคะสกอร์เปียนส์แมงป่องใครเลี้ยงแมงป่องบ้างมีไหมคะไม่มีแต่บางคนเขาก็เลี้ยงใช่ไหมคะเขาก็เลี้ยงเอาไว้นอนด้วยเอาไว้เล่นด้วยแต่จริงๆแล้วมันดีไหมไม่ดีเพราะมันมี poisonous มีอะไรอีกมั้ยคะนอกจาก2อย่างนี้ไทเกอร์เมื่อกี้ใครบอกว่าไทเกอร์ใช่มั้ยสาวคนหนึ่งอันนี้บางแห่งเขาก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ก็เป็นไงคะน่าจะปลอดภัยมั้ยไม่น่าจะปลอดภัยมีใครเลี้ยงมาคะห้องนี้ไม่มีนะคะฮอกเกอร์ได้เหรอจระเข้ใช่มั้ยคะมีคนนักเรียนตอนได้ยินว่าอะไรได้ๆนะฮอกเกอร์ได้นะจระเข้เลี้ยงมั้ยคะจระเข้มีแต่เลี้ยงตะเข้กับห้องนี้ ไม่ได้จระเข้นะคะตะเข้ฮิปโปออกห้องนี้ด้วยมั้งคงจะกินเก่งนะฮิปโปนี่นะฮิปโปนะคะนั่นเองก็รู้จักนะบอกครูมาได้ 2-3 อย่างมีแมงปองมีงู
จระเข้สไปเดอร์สไปเดอร์แปลกๆนะครับแมงมุมใครเลี้ยงแมงมุมบ้างมีทุกบ้านโอ้ยอันนั้นก็ธรรมชาติไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแมงมุมที่เขาเลี้ยงจะตัวโตๆหน่อยใช่ไหมเคยดูทีวีหรือเปล่ามีลูกมีอะไรด้วยเป็นแมงมุมนอกใช่เปล่าจากต่างประเทศนะอันตรายมีไหมคะมีเนื้อกัดนะมีพิษก็มีนะคะเพราะนั้นอันตรายเพราะนั้นเลี้ยงแบบพอเพียงแมวเยอะแยะหมดนะคะไปขอวัดสักตัวก็ได้เพราะคนชอบไปปล่อยต่อไปค่ะ Do you know of any unusual service for pets? Do you know of any unusual service for petsunusual service บริการที่เป็นคะไม่ค่อยเหมือนใครสำหรับบริการกับสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้เรียนบอกครูมาอันหนึ่งตอนต้นรายการสปาเห็นไหมสัตว์เลี้ยงมีก็มีสปา what else มี pet hotel มีข้างหน้าบอกครูว่ามีโฮเทลมีโรงแรมด้วยพอเมื่อกี้จับใจความจากสาระการเรียนรู้มีโฮเทล pet hotel what elseยังนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวไปเรียนกันแล้วก็จะนึกออกแน่นอนนี่นึกออก2 อย่างก็ยังไม่ต้องนึกอะไร